มาช่วยเหลือกันต่อค่ะปลายปีที่แล้วมีชายคนหนึ่งอายุ74ปีค่ะมาขอความช่วยเหลือกับรายการสถานีประชาชนไทย PBS นี่แหละค่ะชายคนนี้เขาอ้างว่าภรรยาเนี่ยไปฉีดวัคซีนยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าภายใน24ชั่วโมงภรรยาเขาเสียชีวิตนะคะทางรายการเองก็มีการพาไปยื่นต่อคปภ.ล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่าคปภ.มีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยชดเชยค่าสินไหมต่างๆนะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณอุตสาเอี่ยมสุวรรณเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนเรื่องนี้กันต่อค่ะเอกสารจากกรมควบคุมโรคฉบับนี้ที่ระบุว่านางอ้อศรีพงสารเสียชีวิตหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงจากการได้รับวัคซีนนี่เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้นายพิพัฒน์ศรีพงสารวัย74ปีสามีของผู้เสียชีวิตได้รับค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยหลังยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนย้อนกลับไปเมื่อวันที่8ธันวาคม2564นายพิพัฒน์ได้ยื่นเรื่องถึงคปภ.ให้บริษัทประกันภัยที่โรงพยาบาลบริการวัคซีนทำประกันเอาไว้จ่ายเงินเยียวยาแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ระบุว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันจะต้องมีหลักฐานการชันสูตรว่าเสียชีวิตจากวัคซีนเท่านั้นและหลังได้รับเอกสารจากกรมควบคุมโรคระบุว่าผู้เสียชีวิตเชื่อมโยงจากการได้รับวัคซีนเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยจึงได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับนายพิพัฒน์จำนวน1ล้านบาทผมก็รู้สึกสบายแล้วโล่งอกมากก่อนหน้านี้ผมสู้มาตลอด6เดือน7เดือนผมท้อถอยมากเพราะผมก็ไม่เลยจะไปพึ่งใครเอกสารครั้งสุดท้ายที่ผมไปยื่นให้ทางคปภ.เนี่ยไอ้ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่ได้จากกลุ่มระบาดเฝ้าระวังเนี่ยฉบับนั้นเป็นฉบับสำคัญคุณสุเดชได้รับแล้วใช่ไหมเขาบอกได้รับแล้วเขาก็แฟกเอกสารฉบับรับอันนี้แล้วเนี่ยเขาอ่านดูเขาก็ยอมรับว่าโอเคเป็นนั้นว่าถูกต้องเพราะว่ามันมีคณะผู้เชี่ยวชาญคณะผู้เชี่ยวชาญมันก็ประกอบไปด้วยหมอหลายๆแขนงถึงได้ลงสรุปว่าผู้เสียชีวิตคือป้าอ้อศรีพงสารเนี่ยก็ตายเนื่องจากการฉีดวัคซีนมีความเชื่อมโยงกับคุณป้าอ้อครับล่าสุดบริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินค่าสินไหมให้กับนายพิพัฒน์แล้วแม้แลกไม่ได้กับการสูญเสียแต่นี่เป็นความหวังสุดท้ายให้กับนายพิพัฒน์และครอบครัวได้ใช้ชีวิตต่อไปอุตสาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานคุณลุงพิพัฒน์เคยยอมรับกับทีมข่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ต้องต่อสู้มาคนเดียวรู้สึกท้อมากแต่ว่าวันนี้รู้สึกมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะและเงินจำนวนนี้ค่ะจะต้องนำไปชดใช้หนี้สินที่เคยก่อเอาไว้ตอนที่ภรรยานั้นยังป่วยอยู่ค่ะภาพที่ผมเห็นก่อนหน้านี้นะครับว่ามีชายสูงวัยคนหนึ่งเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์จริงๆแล้วเนี่ยการขี่รถจักรยานยนต์ไปไหนมาไหนสำหรับผู้สูงวัยนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะได้รับอันตรายแต่ว่านึงด้วยฮะต้องไปร้องครับเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาพยายามเรียกร้องสิทธิ์แทนภรรยาของเขาที่เสียชีวิตด้วยครับวันนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณพิพัฒน์ศรีพงสารครับสามีของผู้เสียชีวิตนะครับอีกท่านนึงนะครับอาจารย์เจษฎานุจารีครับทนายความครับสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าคุณลุงพิพัฒน์ละกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้พบกันมาครั้งหนึ่งครับแล้วก็วันนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาอีกครับใช่ไหมฮะบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้รับค่าสินไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทครับสบายใจขึ้นไหมครับหลังจากที่มาร้องที่รายการสถานีประชาชนแล้วคือรู้สึกโล่งอกเหมือนกับยกภูเขาทั้งลูกออกแล้วก็ความเสียใจและความท้อถอยต่างๆก็ได้หมดสิ้นไปแล้วเพราะเงินก้อนนี้ได้รับการเยียวยาก็ไม่ใช่จำนวนมากแต่ชีวิตของภรรยาผมจริงๆผมให้เขาอยากจะอยู่กับผมต่อไปเพราะเราแต่งงานกันอยู่มาด้วยกันเกือบ40ปีเงินก้อนนี้มันไม่มากเลยถ้าผมได้ชีวิตภรรยาผมกลับคืนมาผมอยากได้สิ่งนั้นมากกว่าครับคุณลุงคะเชื่อว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักช่วงสิ้นปีที่คุณลุงออกรายการนะหลายคนทั่วประเทศส่งแรงใจให้คุณลุงวันนี้ได้เงินจำนวนก้อนนี้แล้วเราจะมีการจัดสรรยังไงต่อไปอะคะก็ส่วนมากจะไปปลดหนี้สินต่าง
ที่ลูกชายได้ก่อหนี้ไว้ตอนที่คุณแม่เขายังไม่เสียชีวิตเพราะคุณแม่เขาเป็นโรคหลายโรคหัวใจความดันเบาหวานโดยเฉพาะโรคไตเขาจะต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ12ครั้งค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนนี่สูงมากผมเป็นคนผู้สูงอายุไม่มีรายได้ไม่ได้ทำงานได้แต่เบี้ยคนชราเดือนละ600 700ค่าใช้จ่ายการรักษาการเดินทางมันไม่เพียงพอคุณแม่กับผมก็ปรึกษาให้ลูกชายพอจะหาเงินพาแม่ไปฟอกไตได้ไหมบุตรชายก็ไม่เคยปฏิเสธก็ได้แต่เงินที่ได้มาเนี่ยเขาไม่เคยบอกผมกับพ่อกับแม่เขาก็ไปหาวิธีเขาไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารหลายธนาคารแม้กระทั่งบัตรเครดิตก็ไปกดจนกระทั่งเกินลิมิตเป็นหนี้เป็นสินจนทุกวันนี้หนี้สินพวกนั้นเขาก็ไม่สามารถจ่ายได้แทนที่คุณแม่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่กลับมาสิ้นลมหายใจหนี้สินอันนี้ก็คือหนี้สินที่ก้อนใหญ่ที่เขาได้ก่อขึ้นเมื่อได้ก่อขึ้นไปปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะช่วยเหลือลูกชายเพราะเขาเป็นคนดีไม่ได้ทานเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ทั้งสิ้นช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดเมื่อเป็นแบบนี้เงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินที่ผมจะต้องนำไปปลดหนี้สินให้ลูกชายเพื่อเขาจะได้เป็นอิสระครับไม่งั้นมันก็ยังเป็นหนี้สินอยู่ครับครับลุงพิพัฒน์ครับในระหว่างนี้ฮะพอดีว่าเรามีการต่อสายพูดคุยกับท่านสุทธิพลทวีชัยการด้วยนะฮะครับท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับสวัสดีครับคุณสุทธิพลครับครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์คุณธีรเดชนะครับคุณลุงพิพัฒน์นะครับท่านทนายความแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับท่านเลขาน่าจะได้ยินเสียงคุณลุงพิพัฒน์นะเมื่อสักครู่นี้คือน้ำตาไหลผมก็ต้องขอแสดงความขอแสดงความเสียใจกับคุณลุงพิพัฒน์อย่างสูงเลยนะครับครับมากจริงๆครับค่ะท่านสุทธิพลคะที่ผ่านมาอย่างเคสของคุณลุงพิพัฒน์เองมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะดิฉันเป็นตัวแทนของไทยพีบีเอสเองก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะคะที่เรามีการส่งเรื่องไปแล้วก็ช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยอะค่ะขั้นตอนการดำเนินการมันยุ่งยากไหมคะท่านคะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยครับพอดีคุณลุงมายื่นเรื่องที่สำนักงานคปภ.เนี่ยเรามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางด้านของเกี่ยวกับโควิดโดยเฉพาะนะครับคุณลุงมายื่นเรื่องวันที่8ธันวาคม64นะครับก็เคสก็คงทราบกันแล้วว่าภรรยาของคุณลุงก็คือคุณป้าออนเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มนะครับแล้วก็ไปฉีดวันที่4กรกฎาคมแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็มีอาการไข้สูงนะครับติดขัดแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้คุณลุงติดต่อโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือนะครับก็โชคดีที่ทางสถาบันจุฬาภรณ์เนี่ยมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนโควิดนะครับซึ่งทำไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดนะครับคราวนี้ประเด็นที่มีปัญหาเนี่ยก็คือว่าในใบมรณบัตรเนี่ยนะครับแพทย์ก็ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมาจากสันนิษฐานกล้ามเนื้อหัวใจฉันเลือดครับนะคราวนี้พอคุณลุงยื่นเรื่องมาเนี่ยทางสำนักงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบมีหนังสือไปถึงบริษัทเลยนะครับให้บริษัทดำเนินการตามข้อร้องเรียนนะฮะก็คือเรามีประกาศคปภ.เรื่องของหลักเกณฑ์การเงื่อนไขการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยแล้วก็เขาก็จะต้องแจ้งเรื่องให้สำนักงานคปภ.ภายในวันที่13ธันวาคม64นะครับบริษัทก็แจ้งกลับมาภายในกำหนดนี้นะครับแล้วก็มีการได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเรื่องของจากข้อมูลทางการแพทย์การวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้รับเนี่ยแพทย์ไม่ได้ระบุว่าสาเหตุของการตายเนี่ยของผู้เอาประกันภัยเนี่ยนะครับของผู้ตายเนี่ยเป็นผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะนี่เวลาประกันภัยเขาจ่ายเนี่ยเขาดูจากไอ้ต้นเงื่อนไขและก็ตัวหลักฐานต่างๆคราวนี้เจ้าหน้าที่เราก็ช่วยเต็มที่นะครับเจ้าหน้าที่เราก็ไปดูในส่วนของตัวหลักฐานจากการจ่ายเงินช่วยเหลือของคณะอนุกรรมการสปสช.นะครับซึ่งคณะอนุกรรมการสปสช.เนี่ยจริงๆแล้วได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วก็ให้เหตุผล
นะครับเรื่องของว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัววัคซีนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย เราก็แจ้งไปที่ทางบริษัทนะครับแต่บริษัทเห็นว่าผลการพิจารณาของอนุกรรมการสปสช.เนี่ยไม่ใช่การวินิจฉัยของแพทย์ครับนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเต็มที่ก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมประสานกับทางสถาบันนิติเวชนะฮะแล้วก็ไปประสานกับทางกรมของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ไปพบว่ามันมีรายงานผลการพิจารณาเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายหลังที่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับแล้วในตัวเอกสารรายงานนั้นเนี่ยระบุข้อเท็จจริงว่านะครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้พิจารณาจากสาเหตุการเสียชีวิตและระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนนะครับแล้วเขาวินิจฉัยว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการได้รับวัคซีนเราก็ได้เรียนคุณลุงพิพัฒน์นะครับแล้วก็มีหนังสือไปแจ้งให้บริษัทดำเนินการทบทวนนะครับกว่าเราจะได้หนังสือมาอะไรมาเนี่ยที่แจ้งไปเนี่ยก็เป็นวันที่21มกราคมนะครับที่ผ่านมาให้บริษัทดำเนินการทบทวนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมตอนนี้พอบริษัทได้รับรายงานดังกล่าวเนี่ยนะฮะบริษัทก็แจ้งผลการพิจารณาต่อพนักงานของคปภ.นะครับว่าบริษัทเนี่ยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทอันนี้ก็เป็นการดำเนินการแล้วบริษัทก็อนุเคราะห์ให้ทางขอความอนุเคราะห์ให้คุณลุงเนี่ยได้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครับครับวันที่27มกราคมที่ผ่านมาคุณลุงก็มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทำบันทึกตกลงรับค่าสินไหมทดแทนนะครับแล้วมีการนัดหมายโอนเงินเข้าบัญชีของคุณลุงภายในวันที่10กุมภาพันธ์แต่ปรากฏว่าวันที่3กุมภาพันธ์เงินได้เร็วกว่านะครับบริษัทก็บอกว่าบริษัทได้โอนเงินค่าสินไหม1ล้านบาทเนี่ยเต็มตามความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เข้าบัญชีคุณลุงแล้วนะครับวันที่3กุมภาพันธ์แล้วเราก็ได้ประสานไปยังคุณลุงพิพัฒน์แล้วก็เราแจ้งการโอนเงินไปเรียบร้อยคุณลุงพิพัฒน์ก็ทราบแล้วนะครับของเราก็ยุติเรื่องร้องเรียนครับอันนี้ก็ดีใจว่าคุณลุงพิพัฒน์เนี่ยยังได้อย่างน้อยเรื่องของประกันภัยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเอาชีวิตของคุณป้าอ้อคืนมาได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความเดือดร้อนของคุณลุงไปได้บ้างนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะเราเห็นว่าคุณลุงได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเพียงต้องการหลักฐานเท่านั้นนะว่ามันจะมีจุดเชื่อมโยงกับเรื่องของการเสียชีวิตกับเรื่องของการแพ้วัคซีนนะครับเราก็ดีใจนะครับที่คุณลุงนั้นได้สามารถที่จะมีระบบประกันภัยมาชดเชยนะครับความเดือดร้อนของคุณลุงครับครับท่านเลขาครับกรณีอย่างของคุณลุงพิพัฒน์เนี่ยนะฮะยังมีคนอื่นๆไหมครับที่เข้าไปร้องที่คปภ.ครับเคสของคุณลุงถือเป็นเคสแรกเลยครับเคสแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีการฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแพ้จนเสียชีวิตครับหากเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยหลักๆแล้วจะต้องใช้หลักฐานอะไรเฉพาะในส่วนของใบของแพทย์เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะอันนี้ต้องใช้หลักฐานของกรมควบคุมโรคนะครับอันนี้ชัดเจนคือกรมควบคุมโรคเนี่ยคือในส่วนของใบมรณบัตรเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุคือเขาจะสมมติว่าเกิดแพ้วัคซีนเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยการตายเนี่ยมันไม่เขาจะไม่ระบุว่าเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนแต่เขาจะระบุสาเหตุของการตายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรืออะไรต่างเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยพอไปที่บริษัทประกันภัยเนี่ยพอมันไม่มีการเชื่อมโยงต่อเรื่องวัคซีนเนี่ยบริษัทประกันภัยเขามักจะไม่รับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราอาจจะทำความตกลงกันแล้วเราก็อาจจะประชาสัมพันธ์ออกไปว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะจะมีหลักฐานนะครับเพราะกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาจะมีรายงานออกมานะครับในกรณีเนี้ยเขามีรายงานของเขาอยู่แล้วค่ะนะเวลากรณีเพราะการเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหลักฐานถ้าหากว่าได้หลักฐานตัวนี้ไปเนี่ยบริษัทประกันภัยแล้วแจ้งบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยเขาก็จะใช้เคสเนี่ยเป็นบรรทัดฐานนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีปัญหาข้อสงสัยก็มาติดต่อคปภ.เลยคปภ.พร้อมจะบริการให้เต็มที่ครับครับค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ขออนุญาตกลับมาถามทางทนายความกันต่อค่ะอาจารย์เจษดาคะคุณลุงเนี่ยก่อนเข้ารายการบอกกับดิฉันว่าความจริงแล้วไม่อยากได้เงินก้อนนี้เพราะว่าไม่อยากให้ภรรยาเสียชีวิตหากเราย้อนเหตุการณ์กลับไปภรรยามีการไปฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าโรงพยาบาลที่มีการฟอกไตอะค่ะ บอกว่าจะต้องฉีดจึงจะทำการรักษาต่อได้ ตามความเป็นจริงแล้วโรงพยาบาลสามารถบังคับให้ฉีดวัคซีนแบบนี้สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์จริงๆไม่มีกฎหมายบังคับให้คนไปฉีดวัคซีนนะครับแต่มีกฎหมายเพียงแต่บอกว่าถ้าเป็นโรคระบาดร้ายแรงแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจในการกักตัวอันนั้นมี
แต่ว่าบังคับให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยไม่มีกฎหมายที่จะให้อำนาจเอาไว้แต่ว่ามันมีมาตรการทางสังคมอะไรทั้งหลายเนี่ยที่พยายามที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในการที่ให้ไปรับวัคซีนอันนั้นก็มีกระบวนการในนี้อยู่ฮะฮะแล้วพอลุงได้ฟังทั้งทนายได้ฟังท่านเลขามาแล้วก็มาอยู่ในรายการสายประชาชนแบบนี้ฮะแหมไม่ทันให้ท่านเลขาได้ฟังสายเผื่อว่าท่านดูอยู่อยากพูดถึงคปภ.ไหมฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณบุคลากรนึงบุคลากรนั้นเป็นคนที่ดีมากช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่ไปร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทประกันภัยทั้งหลายที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับคนที่มีเรื่องร้องทุกข์และเดือดร้อนบุคคลผู้นั้นผมขอเอ่ยชื่อนะครับคือขอบคุณเขาใช่ไหมฮะใช่ครับเชิญครับคือคุณสุรเดชฉัตรเชิดเจริญกุลผมก็ไม่ทราบเป็นเลขาหรือเป็นอะไรแต่บุคคลนี้เป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือกับผมในคดีนี้เป็นอย่างมากครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณคุณสุรเดชมากครับค่ะเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะคุณลุงคะครับผมขอบคุณครับนี่ฮะต้องขอบคุณฮะคุณลุงพิพัฒน์ศรีพงษ์สังครับซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านสุทธิพลทวีชัยการด้วยนะครับที่มาให้ความเห็นนะฮะก็ถือบอกว่าเป็นกรณีแรกอาจจะใช้กรณีของคุณลุงเนี่ยเป็นบรรทัดฐานต่อไปด้วยฮะขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ